Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News นะครับประจำวันที่2 4พฤษภาคม2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คทิลาเตกเช่นเคยนะครับวันแรกของการทำงานก็มาทักทายกันในช่วงหนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับตอนนี้สถานการณ์ยังคงน่ากังวลอยู่ด้วยจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังทรงตัวนะครับหลักเนี่ยประมาณ2 0 0 0ถึง3,000รายต่อวันนะครับกระชั้นเร้วในสัปดาห์นี้เนี่ยเราคงจะมองไปที่หมุดหมายที่สําคัญเลยนะครับของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเราคงไม่มาโฟกัสกับจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อกันอีกแล้วนะครับแน่นอนครับว่าจุดหมายตอนนี้ที่เราต้องมองไปเลยในอนาคต นั่นก็คือการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนภายในประเทศของบ้านเรานั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้นะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยอีก7วันก็คือวันจันทร์หน้านะครับถ้าผมจําวันที่ไม่ผิดนะวันที่31พฤษภาคมนะครับรัฐบาลจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนนะครับสำหรับผู้ที่อายุ18-59ปีนะครับผ่านไลน์แอด หมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวผมขอให้ช่องทางนี้เนี่ยเป็นการที่จะเรามารีมายหรือว่าการที่จะมาเตือนกันนะครับย้ํากันอีกสักนิดนึงว่าเหลือระยะเวลาอีก1สัปดาห์ก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนหมอพร้อมกันในสัปดาห์หน้านะครับจริงๆแล้วช่องทางนี้ช่องทางหมอพร้อมเป็นช่องทางหลักในการที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะรับวัคซีนโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมผลักดันแล้วก็ส,สับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนไปก่อนนะครับ สำหรับใครที่จะเข้ารับวัคซีนหรือไม่เข้ารับวัคซีนอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับลองประเมินดูอะไรต่างๆนานาด้วยปัจจัยต่างๆนานาความพร้อมความเสี่ยงต่างๆนานาลองดูนะครับแล้วลองตัดสินใจด้วยตัวท่านเองแต่ว่าสัปดาห์หน้าลงทะเบียนหมอพร้อมกันแล้วนะครับ ก็สำหรับเรื่องโควิด1 9ก็ประมาณนี้นะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่มีประเด็นไหนที่สําคัญแล้วอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของท่านแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมกําลังมองนิเตอร์อยู่ในตอนนี้คือเรื่องของการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซนที่ได้ข่าวมาว่าอาจจะมีการดีเลย์หรือว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเรามารายงานในช่วงสัปดาห์นี้ให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึง คำคำหนึงที่หลายๆคนแล้วก็สื่อหลายๆสำนักเนี่ยในช่วงนี้พูดถึงกันบ่อยมากนะครับเรื่องของ stagflation นะครับ stagflation เนี่ยหลายหลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นออมันคืออะไรนะครับหลายๆสื่อเนี่ย the standard เองก็มีการพูดถึงนะครับลงทุนแมนก็มีการพูดถึง stagflation ขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวเราแล้วทิศทางอนาคตเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันสั้น,นๆง่ายๆสักนิดหนึ่งนะครับก็อธิบายก่อนเลยว่า stagflation เนี่ยคืออะไร stagflation เนี่ยมันเป็นสภาวะย้อนแย้งทางเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะครับมันย้อนแย้งกันยังไงนะครับก็คือว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับอัตราเงินเฟอ้อมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในกรณีนี้ว่าใน เฟรชนี้หรือว่าในช่วงนี้ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงนี้แต่ในทางกลับกันเนี่ยในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยกลับมีการหดตัวมากขึ้นนะครับมีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นรายได้ครัวเรือนลดลงนะครับรายได้เนี่ยลดลงหนี้เพิ่มขึ้นนะครับการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงเพราะว่าประชาชนเอง ต้องการที่จะเก็บเงินกักตุนเงินเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการหัวตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมันส่วนทางกับอินฟลชันหรือว่าส่วนทางกับเงินเฟอ้ออย่างไรนะครับคือเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อนะครับโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการที่ดิมานมันเพิ่มสูงมากขึ้นแต่ว่าสป라이มันเท่าเดิมนะครับพูดง่ายๆคือว่าคนมีกําลังซื้อมากขึ้นนะครับคนมีเงินมากขึ้นต้องการที่จะซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นหรือว่าจํานวนคนเนี่ยคนมี หน้าที่การงานที่ดีขึ้นจากเศรษฐกิจที่มันเติบโตจึงทําให้ดีมานมันเพิ่มสูงมากขึ้นพอดีมานเพิ่มสูงมากขึ้นสัปปายเท่าเดิมราคาสินค้าเนี่ยมันเลยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นพอปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันจึงทําให้เงินเฟอร์มันสูงขึ้นตามไปด้วยถ้าเราอธิบายง่ายๆอย่างนี้เราจึงเห็นได้ชัดว่ามันย้อนแย้งตรงที่ว่าเงินเฟอร์สูงขึ้นแต่เศรษฐกิจเนี่ยกลับหดตัวนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรละกันนะแต่ทีนี้ผมบอกก่อนวว่าาากกกรเเิิดสภะนใศษจ อย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงแรกค่าของชีพเราจะสูงขึ้นจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอัตรางเงินเฟ้อนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่รายได้เราเท่าเดิมหรือเรารายได้เราลดลงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าค่าของชีพเราสูงขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือผลกระทบแรกที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับกับมนุษย์เงินเดือนกับเจ้าของธรุรกิจต่างๆนานา,น,าน,นะครับ2เลยนะครับในระดับเศรษฐกิจมหา,าภาคหรือว่ามาโครอิค onom ีเนี่ย นะครับมันจะเป็นตัวถ่วงให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยช้าลงนะครับแต่ว่าเรามาฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้ว stagflation เนี่ยมันไม่ใช่นักวิเคราะห์เองเขาก็วิเคราะห์กันบอกแล้วว่านี่จะเป็นสภาวะชั่วคราวหรือว่ามันเป็น potential ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดขึ้นก็คงจะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณสกูปข่าวจาก Bangkok Post นะครับที่มีชื่อว่า Testing the stagflation waters นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับ โดยคุณพิพัฒน์เหลืองนลุมิชัยนะครับจากเกียรตินาคินพัทระนะครับ Financial Group เนี่ยเขาก็ได้มีการทำให้ความเห็นแล้วกันนะว่าจริงๆแล้ว stagflation เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบางประเภทเท่านั้นนะครับเหตุผลอย่างแรกเลยปัจจัยอย่างแรกเนี่ยคือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงของ,ของการ reopening ในช่วงนี้นะครับอันนี้เราพูดถึงาภาพรบเศรษฐกิจทั่วโลกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ราคาน้ำมันจริงๆเริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าหลายๆประเทศนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีโควิด -19 เกิดขึ้นนะครับหลายๆประเทศเองมีการสั่งล็อกดาวน์นะครับการสั่ง work from home การกักตัวต่างๆนานาการเดินทางระหว่างประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้เนี่ยทำให้ผู้ผลิตน้ํามันเองก็ต้องทําการลด supply ลงนะครับเพื่อที่ไม่ให้สัพพลายที่มันมีมากๆแต่ดีมานมันต่าเนี่ยจึงจะกดดันให้ราคาของน้ามันเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับเพูดง่ายๆเขาต้องปรับระดับสัพพลายให้มันเท่ากับดีมานที่มันลดลงต่ำนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยพอประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับจีนหรือว่าสหภาพยุโรปประเทศทางยุโรปหรือว่าสหราชอาณาจักรเองเนี่ยเขาเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเอ่อโรคโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนี่จึงทาให้ดีมานของน้ํามันมันเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงงมากยิ่ขึ้นนะครับ แต่ในตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยซัพพลายของน้ํามันยังไม่สามารถที่จะปรับมาเข้าสู่ระดับของดีมาได้นะครับเพราะว่าดีมานเนี่ยอยู่ดีมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของซัพพลายเชนที่มัน disrupt หรือว่ามันมีการคอขวดของซัพพลายเชนอยู่ด้วยนะครับนี่จะทําให้ราคาน้ํามันเองเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับพอน้ํามันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับค่าขนส่งเพิ่มขึ้นนะครับและอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเเป็นภภาาาาคคกกกรรรผลิตตษ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่พึ่งพาการขนส่งนะครับมีค่าขนส่งเนี่ยเป็นต้นทุนพอต้นทุนเพิ่มสูงมากขึ้นแน่นอนว่าราคาสินค้าก็ต้องปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นเราจะเห็นได้ชัดว่าปัจจัยนี้เนี่ยมาจากด้านของซัพพลายอย่างชัดเจนนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นแต่ว่า ทางคุณวิพัฒน์เนี่ยหรือว่าทางเกียรตินาคินเนี่ยเขาก็มองว่ามันเกิดขึ้นแค่บางเซกเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้บางเซกเตอร์ของเขาเนี่ยมันก็คิดเป็น60%ของ GDP ของทั้งประเทศนะครับแต่ก็โอเคแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่จึงนําให้แน่นอนว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของช่วงนี้ที่ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นแต่เขาก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วซัพลายเนี่ยก็จะทําการปรับตัวตามดีมานที่เพิ่มสูงมากยิ่งงขึ้้้ะะ้้นนนนนนนดววววยยเเเเชช่่กััพระะาาะะะฉแลลตอีมป็ ชั่วคราวนะครับ t ท m p o r a r รี่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายเราจะเป็นอย่างไรทางด้านของคุณชยาวดีชัยอนันต์นะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็แสดงความเห็นว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคอะไรต่างๆนานาอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงขั้นต้นก่อนหน้านี้ก็จริงแต่กําลังซื้อในประเทศเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวตามนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากําลังซื้อภายในประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มตามราคาสินค้าที่ มันเพิ่มสูงมากขึ้น้นี่จะทำให้มันอาจจะเกิดสแต็กเฟลชันแน่นอนนะครับก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งว่านี่จากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่านะครับก็แน่นอนว่ากลุ่มสินค้าอื่นๆเนี่ยยังยากอยู่ที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยรวมผมขอสรุปกุ่มนี้ให้ฟังสั้นๆง่ายๆว่าจากบทวิเคราะห์นะครับหลายๆสานักเองยังมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโดย ปัจจัยหลักแล้วที่ยังกดดันให้มีการหดตัวอยู่หรือว่ายังได้รับผลกระทบอยู่หลักๆแล้วเนี่ยมาจากโควิด -19 นะครับก็เหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกนี่แหละว่ามีโควิด -19 เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจไทยยังติดลบอยู่เพระญญาะฉะนั้นแล้วทางออกจริงๆของสภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้เกิด herd immunity เพื่อที่ว่าประเทศเราจะได้กลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งในเร็ววันนี้นะครับเพระญญญาะฉะนั้นแล้ว ปลายทางที่เราเห็นจริงๆแล้วคืออยู่ที่การจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็คงต่างจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นความชัดเจนในเรื่องของวัคซีนบ้างแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเอ่อ walk-in หรือว่า on-site registration อะไรต่างๆนะแต่มันเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรานี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถึงแม้ว่า stagflation จะกําลังจะเข้ามาแต่ว่าแน่นอนว่า ถ้าสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะควบคุมโควิด19ได้ดีเนี่ยแซ็กเฟชันจะเป็นแค่สภาวะชั่วคราวเท่านั้นนะครับต่อมาเลยนะครับเมื่อกี้ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คือต้องไปจัดการที่โควิด19นะครับแต่ในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยแน่นอนว่าการปรับตัวของเงินเฟ้อที่มาจากด้านของซัพพลายอย่างที่บอกว่าถ้าฝั่งของซัพพลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าต้นทางเลยคือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ หรือในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าผลผลิตทางภาคอุตสาหกรรมเองสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับระดับดีมานที่เริ่มจะกลับมาในช่วงของการรีโอเปนเนงได้เนี่ยนะครับเงินเฟอ้อก็คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันก็คือไม่น่าจะเกินในช่วงของไตรมาสที่4ในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยังมีการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อก็อาจจะกลับมาปรับเข้าสู่ระดับที่ปกติได้ในช่วงก่อนเข้าไตรมาสที่4นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย stagflation เองก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วฝั่ง supply เองไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ดีบวกกับการควบคุมสถานการณ์โควิดไม่สามารถที่จะทําได้ควบคู่กันไปแล้วก็สอดคล้องกันได้ดีเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายแล้ว stagflation อาจจะอยู่กับเราไปอีกนานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยจริงๆถามว่ามันมีความน่ากังวลไหมแน่นอนมันมันมีความน่ากังวลและสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงของโควิดในทเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ ใครที่กําลังใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าค่าของชีพนะครับเริ่มที่จะสูงขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้รายจ่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องขอให้อดทนกันสักนิดหนึ่งแล้วเชื่อสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราควบคุมโควิด1 9ได้ดีทุกอย่างจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวในเพสที่ steady หรือว่าในเพที่อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ย เราข่าวมาฝากกันสักนิดหนึ่งว่าใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าค่าของชีพมันแพงในช่วงนี้สักนิดหนึ่งรายได้อาจจะน้อยลงลดน้อยลงขาดหายไปบ้างนะครับก็ขอให้รู้ไว้ว่าในช่วงนี้สถานการณ์ทางเศร,รษฐกิจมันเป็นประมาณนี้นะครับก็มาฝากกันใครมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็สําหรับข่าวแรกนะครับก็ผ่านไปในเรื่องของเศร,รษฐกิจนะครับสำหรับข่าวต่อมาเนี่ยขออ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ จากการเข้ามาของสายพันธุ์อินเดียในประเทศไทยทียท่เรามีการค้นพบผู้ติดเชื้อไปแล้วเมื่อวันศุกร์นี้นะครับที่บอกว่าแคมป์คนงานหลักสี่นะครับมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียแล้วนะครับสิบห้ารายแรกตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่รายแล้วนะครับแต่ว่าอ,อ,อย่างที่ผมได้รายงานไปเมื่อวันศุกร์นี้เนี่ยว่าข้อมูลที่เราอ้างอิงได้อย่างชัดเจนเลยคือข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหราชอณาจักรนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าคร่าวๆเนี่ยนะครับ อัตราการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 เชื้อสายอินเดียหรือเชื้อสาย B 1.617.2เนี่ยมันมากกว่าสายพันธุ์ปกติหรือสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์ทั่วไปเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ50%อันนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษหรือว่าสาหราชอาณาจักรนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลในเบื้องต้นที่แมทแฮนคอฟเนี่ยเขาได้ออกมา ถแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแม้แทนเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหราฐอาณาจักรนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเขาก็ออกมาเปิดเผยแหละว,ว่าเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมว่าวัคซีนโควิด19เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์แอชเชอร์เซนิกาโมเดนต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นคือสามารถควบคุมแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโควิด19สายพันธุ์อินเดียได้นะครับแพ้ได้เร็วแต่วัคซีนยังมีประสิทธิภาพอยู่นะคร บูมเบอร์เขาก็ได้รายงานว่าจากการวิจัยแล้วก็ถแถลงการของ Public Health England นะครับ Public Health e n ก l a n d ก็คือเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขของสหราฐอาณาจักรนั่นเองนะครับเขาออกมารายงานว่าผลการวิจัยและผลการศึกษาเนี่ยก็สามารถยืนยันได้เลยว่าวัคซีนของไฟเซอร์และ Astra าเซเนกเนี่ยที่ครบแล้วทั้ง2โดสเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันการเสียชีวิตและก็การเกิดอาการจากการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียนะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดป้องกันการเสียชีวิต และป้องกันการเกิดอาการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้มาบอกว่านี่คือประสิทธิภาพในการป้องก,กันโรค100%อนะครับอันนี้ข้อมูลจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยอย่างครบด้วยเช่นกันว่าสุดท้ายแล้วคุณยังจะติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียได้อยู่ไหมคําตอบก็คงใช่อยู่แล้วนะครับอย่างที่เราได้บอกกันว่าสุดท้ายแล้ววัคซีนในท้องตลาดเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนที่จะป้องกันการติดเชื้อได้100%แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบแนนทุกตอวนะครบเป็นว่านี่คือข้อมูลที่่วา วัคซีนไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาเนี่ยอย่างน้อยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดอาการแล้วก็ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตจากโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียได้อย่างแน่นอนนะครับโดยประสิทธิภาพของไฟเซอร์เนี่ยอยู่ที่88นะครับแล้วก็ของแอสตราเซเนกาอยู่ที่60หลังจากที่ได้ครบแล้วทั้ง2โดสนะครับทั้ง2โดสต้องได้ครบ2โดสนะครับส่วนถ้าได้โดสเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ30นะครับสำหรับ เอ่อแอสตราเซเนกานะครับทั้งนี้เนี่ยคุณแมรี่รัมซี่นะครับหัวหน้าศูนย์การสร้างภูมิคุ้มกันของ PHE ก็ PHE ก็คือ Public Health England นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ประชาชนควรที่จะได้รับวัคซีนในเข็มที่2อ,อ่ะอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยรับเข็มแรกแล้วแล้วก็ขี้เกียจแล้วเราคิดว่าหลายคนคือกว่าจะเว้นระยะมาเนี่ยหลายคนก็ได้รับวัคซีนแล้วอะไรครับบางทีก็ไม่ไปฉีดเข็มที่2นะครับ,บเพงันะ้นเราเขาออกมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าเอ่อต้องฉีดเข็มที่2นะถึงจช่วยป้องกันการรแพะบด ของโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียได้แล้วก็แมท a n แฮนกเองก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเออควรจะออกไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะเพื่อเป็นการช่วยสร้าง herd immunity ที่เขาเรียกว่า at maximum capacity ก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ถึงขั้นสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ใช้ถ้าบ้านเราได้ใช้ Astra าเซเนกจริง นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ a อ t ตร z เซ e c กาเองจะสามารถป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียได้อ่าน,นี้ก็เอามาฝากกันสำหรับใครที่ยังกังวลอยู่ในเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแน่นอนว่ามีสายพันธุ์แอฟริกาใต้เข้ามาแล้วที่ตากใบนะครับที่ตากใบที่ที่ภาคใต้ของเราก็อันนี้ก็ต้องคี้ันไอออนนะครับจับตาดูแลเดี๋ยวผมจะนาเอาข้อมูลม,มาฝากแล้วกันว่าเราควรจะกังวลมากน้อยแค่ไหนนะครับสื่อหลายๆชั้นก,ก็เริ่มบอกว่าโว้ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ คือสายพันธุ์ที่ดุที่สุดแล้วนะครับมีมีมเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะดื้อยาได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆก็เดี๋ยวผมหาข้อมูลมาฝากกันแล้วกันสำหรับใครที่ยังมีความสงสัยในประเด็นนี้อยู่นะครับยังไงร่วมคอมเมนต์บอกผมสักนิดหนึ่งนะครับว่าอ,าอยากรู้กันมากน้อยเพียงใดนะครับก็ข่าวสุดท้ายในวันนี้เนี่ยเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทวีปยุโรปกันสักนิดหนึ่งนะครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ทางด้านการเมืองละกันแล้วก็มันมีความน่าสนใจอยู่ในหลากหลายในหลากหลายแม่มุมแล้วกก็หหลลายมิิตนะครับ ก็วันนี้นะครับที่ทริปยุโรปนะครับฝั่งเป็นฝั่งอีสเทิร์นยุโรปหรือว่าฝั่งทริปยุโรปตะวันออกนะครับที่เ,เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทางการของเบลารุสเนี่ยส่งเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่รุ่นมิก2 9นะครับไปทำการฟอสแลนดิ้งหรือการบังคับให้เครื่องบินโดยสารของสายการบินไลออนแอร์ i ฟล t 4สี่ระหว่างกรุงเอเธนกับเมืองวิลนุสของลิทัวเนียเนี่ยลงจอดที่กรุงมินส นะครับของประเทศเบลารุสนะครับเดี๋ยวจะงงชื่อเมืองเยอะมากคือพูดง่ายๆว่าเที่ยวบินของสายการบินร a i นแอร์ไฟล์ท4978เนี่ยบินจากกรุงเอเธนนะครับประเทศกรีซนะครับจะไปลงจอดที่เมืองวิลนุสที่ประเทศลิทัวเนียนะครับแต่ถ้าว่าระหว่างบินบินอยู่เนี่ยจะถึงลิทัวเนียอยู่แล้วเนี่ยอยู่ดีก็มีเครื่องบินขับไล่นะครับของทางการเบลารุสเนี่ยมาบังคับให้ไปลงจอดที่เมืองที่ชื่อว่ามินส์นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลารุสนั่นเองนะครับ ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีผู้โดยสารที่สําคัญนะครับผู้โดยสารคนสําคัญอยู่คนหนึ่งที่โดยสารมาก,กับเที่ยวบินนี้นะครับชื่อว่าคุณรามันปราตาเชวิชนะครับซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเป็นออปโ s i ิชันนะครับหรือว่าเป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านประธานา,าธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกนะครับ อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีของเบลารุสมาแล้วกว่า26ปีนะครับคือคือบางประเทศเนี่ยบางประเทศแถวๆนี้เนี่ย7ปีนะครับก็นานแล้วนะครับคือผมรู้สึกว่ามันนานมากแต่ของประเทศนี้เนี่ย26ปีนะครับคืออายุเท่ากับผมเลยนะครับอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกนะครับไม่ไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ถามของทางเบลารุสนะครับผมแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยนะครับ อาเรามาดูก่อนว่าทางการเบลารุสโดยรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศนะครับพลตรีอังเดรกุเซวิชเนี่ยก็ให้เหตุผลของการโฟล์ตแลนดิ้งครั้งนี้ว่าเอ่อทางการเบลารุสเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าไฟล์นี้เนี่ยมี possible bomb on board นะครับคืออาจจะมีวัตถุระเบิดเนี่ยอยู่บนเครื่องบินนะครับและก็การส่งเครื่องบินมิคยเก้าไปเนี่ยก็เพื่อไปมอนิเตอร์แล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลือหากมีความจาเป็นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณบินกันอยู่ข้างๆกันเนี่ยคุณจะช่วยเหลือกันยังไงนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็ทางด้านของอพลตรีอังเดรเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นกัปตันนะเป็นนักบินนะที่ตัดสินใจที่จะเอาเครื่องบินเนี่ยไปลงจอดที่เบลารุสแทนนะครับทางด้านของไทนแอร์ก็ออกมาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยกัปตันบอกว่าเบลารุสแอร์ทราฟิกคอนโทรลหรือว่าหอบังคับการบินของทางเบลารุสเนี่ยแจ้งเตือนมาว่าเทีย่ยวบินนี้เนี่ยมี potential security threat หรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีภัยคุกคามนะครับแล้วก็ แนะนำให้เปลี่ยนจุดหมายมาที่กรุงมิสหรือว่าที่เบลารุสแทนนะครับเซตข้อมูลมันไม่ตรงกันแล้วนะครับแน่นอนว่าจากการวิเคราะห์ของทางซ n นอนะครับหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นการฟอร์แลนดิ n งหรือเป็นการไฮแจ็คที่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องหลังนะครับเพราะว่าตอนที่เครื่องบินของร y a n Air เนี่ยโดนไฮแจ็คอยู่เนี่ยเขาบอกว่าระยะทางถึงจุดหมายที่ลิทัวเนียเนี่ยใกล้กว่าที่จะบินไปที่ เมืองมินส์ที่เบลารุสนะครับและก็หลังจากท,ที่เที่ยวบินนี้เนี่ยจอดอยู่ที่กรุงมินส์เป็นระยะเวลากว่า7ชั่วโมงนะครับผู้โดยสารทุกคนก็สามารถที่จะออกจากกรุงมินส์เนี่ยเพื่อที่จะเดินทางไปลิทัวเนียได้โดยที่มีผู้โดยสารคนเดียวนะครับที่ไม่ได้โดยสารมาด้วยนั่นก็คือคุณปรามันปราตาเชวิชที่จุดท้ายแล้วโดนจับนะครับที่เบลารุสนะครับก็สิ่งที่มาสําคัญเลยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการไฮแจ็คเพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อที่จะจับตัว แกนนําฝ่ายค้านหรือว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอะต่างๆนา,นานานะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยที่มันเป็นคอนเซิร์นในเรื่องของ International นแนลเอ่อพลิติกหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็เพราะว่าเอเธนนะครับกรุงเอเธนของกรีซกับเมืองวิลนุสของลิทัวเนียเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับส่วนเบลารุสเนี่ยเป็นสมาชิกเอออ EU Eastern p a r t n e r อร์ชก็คือเป็นกรอบความร่วมมือไม่ได้เป็นสมาชิก EU นะครับแต่การทําอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการลุกล้ํำน่านฟ้าของทาง EU นะครับคือมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับคือการส่งเครื่องบินรบมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับแน่นอนว่า EU เองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษสหรัฐเนี่ย ก็ออกมาบอกเลยว่าการกระทำอย่างนี้มัน unacceptable นะครับมันมันรับไม่ได้นะครับแล้วก็เอ่อมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับการส่งกองกำลังเข้ามาในน่านฟ้าของเอ่อ EU นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องต้องอธิบายเข้าใจอย่างหนึ่งเลยว่าจริงๆแล้วเบลารุสเนี่ยก็อยากที่จะเข้าเป็นสมาชิกสภาพยุโรปเหมือนกันแต่ด้วยความที่อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเนี่ยดำรงตำแหน่งมา26ปีนะครับมันก็จะติดตรงที่ว่ารัฐบาลของเบลารุสเนี่ย มีความเป็นออสซริเทเรียนหรือว่ามีความเป็น่ดเด็จการนะครับผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชินเหมือนกันนะผดเด็จการแถวนี้ไม่ค่อยเจอนะเอ่อก็เลยทําให้ติดตรงข้อนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้แต่ก็สามารถที่จะเป็นอ Eastern Partnership กับทาง EU ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้ว EU เองก็มี s ซ n c ชั่นนะครับเป็นการข้ามบัตรทางเศรษฐกิจกับเบลารุสอยู่ด้วยนะครับนี่ทำให้จริงๆแล้วเบลารุสเนี่ยในเรื่องของอีโคโนเมกจริงๆหรือเรื่องของทางเศรษฐกิจจริงๆก็พึ่งพา ทางรัสเซียมากกว่าถึง49นะครับมากกว่าทางด้านของฝั่งสภาพยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วเบลารุสเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับทาง eu สักเท่าไหร่นะครับนี่จะทำให้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เบลารุสเองก็ไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรนะครก็ส่งเครื่องบินลบมาจับตัวแกนนําฝ่ายค้านของทางรัฐบาลไปนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวละกันของทางด้านของฝั่งทวิบิโโรปที่เราเอามาให้เห็นกันนะครับว่าเ,เรื่องราวทางการเมืองจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็มีเหตุกการณ์เิดขึ้น มากมายหลากหลายแหละในแต่ละประเทศก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถือได้ว่าสามารถที่จะมองดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มาปรับมาใช้กับสถานการณ์ในบ้านเราได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบนะครับไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับอ่าขออนุญ,ญาตคอมเมนต์มาครับฟึบอ่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันเมื่อม i ชั่นนิวส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอมาได้เรียงคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ ก่อนหนึ่งเลยนะครับคุณเบนซ์นะครับวัฒนานนท์นะครับบอกว่าขอบคุณสําหรับข่าวสารข้ออัปเดตดีๆเช่นเคยครับคุณแจ็คก็ขอบคุณคุณเบนซ์นะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้กําลังใจกันโดยตลอดนะครับก็ต่อมานะครับคุณนิธิภานะครับบอกว่าตามดูย้อนหลังค่ะขอบคุณน้องแจ็คมากค่ะขอบคุณคุณนิธิภาด้วยนะครับแล้วก็คุณนิรุธนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มาทันฟังสดด้วยนะครับขอบคุณคุณนิรุธแล้วก็สวัสดีคุณนิรุธด้วยเช่นกันนะครัััััับบบบคคคคคครร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 าาาวววทีี่่่แลลล้้้มมมมมมปะะะะเเเดด็็นนนนนนขออออสสงยยยไไกกืต์ุุณิ ต่อมานะครับคุณจักรกิจนะครับบอกว่าตรวจ DNA 61รายนะครับเจอ15รายรสุดทีเอ็นแจ้งว่า80รายเจอ36รายแล้วครับที่ถูกแยกคือทำไมตรวจด n a นเน้อยจังตัวเลขจริงเป็นเท่าไหร่แพร่ไปแค่ไหนแล้วข้อมูลโควิดนี้งงมากอธิบดีซ d c บอกว่าแพร่ได้เท่าสายพันธุ์อังกฤษต่างจากฟังแพทย์ไทยในอเมริกาที่อ้างข้อมูลเดียวกันว่าแพร่ได้มากกว่าฝากคุณแจ็คช่วยแคลิฟายด้วยอ,อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของจานวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียจ,จริงๆเนี่ยอนน ประเทศเราเนี่ยมีความเซนทรัลลซ์ในเรื่องของข้อมูลท่อนท้างเยอะนะครับถ้าส่วนกลางเขาไม่เลือกที่จะรายงานหรือว่ารีพอร์ตตัวเลขตรงนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียกี่คนซึ่งผมบอกตรงๆว่าผมเองก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนแล้วอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่รู้บอกผมทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ตัวเลขคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาในเรื่องของอธิบดี CDC นะครับบอกว่า าสายพันธุ์อินเดียแพร่พันธุ์ได้เท่ากับสายพันธุ์อังกฤษหลายต่างๆอันนี้ผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับตอนนี้ cdc เองของสหรัฐนะครับยังไม่มีการสรุปนะว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยแพร่พันธุ์ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนมีเพียงแต่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษที่ออกมายืนยันว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่สายพันธุ์อินเดียเนี่ยจะแพร่พันธุ์แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษ50%เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยให้ยึดเซตข้อมูลของสหราชอาณาจากักรหรือว่า uk ไว้ก่อน จนกว่าจะมีเซตข้อมูลใหม่ที่จะออกมาที่มีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่เพียงพอเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณจักริดยึดเอาทางด้านของฝั่งสาราชาจาักรเป็นหลักไว้ก่อนนะครับต่อไปคุณหนูไงจะใครวะนะครับโอเคขอโทษด้วยนะฮะอันนี้เป็นชื่อชื่อของเขานะครับก็มาส่งสติ๊กเกอร์นะครับก็ขอบคุณคุณหนูหนูด้วยนะครับแล้วคุณทิพวรรณนะครับบอกว่าวันนี้ตามมาดูย้อนหลังขอบคุณสำหรับข่าววันนี้ค่ะขอบคุณคุณทิพวรรณด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ ก่อนที่คลิปจะยาวไปก่อนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News